วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพวกเราวงสกายพาร์ทครับผมผมเปิ้ลสกายพาร์ทครับกีตาร์ร้องนำครับครับผมจากสกายพาร์ทครับกีตาร์โซโล่ครับจ็อบสกายพาร์ทครับมือกลองครับผมตาสกายพาร์ทครับคีย์บอร์ดครับเราสกายพาร์ทครับเล่นเบสครับค่ะวงสกายพาร์ทนี่รวมตัวกันได้ยังไงคะแล้วก็มาทำงานกับทางค่ายนี้วงสกายพาร์ทนี่รวมตัวกันจริงๆผมกับพี่จักรนี่14-15ปีที่แล้วครับเรียนที่เดียวกันแล้วก็เล่นร้านเดียวกันครับแล้วก็เราทำงานกันมาเป็นถือว่าวงนี้เป็น3คนเนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วครับมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกไป2รอบแล้วนะแล้วก็มีพี่พาวมีน้องต้ามีน้องจ๊อบเข้ามาในเจเนอเรชันที่3นะครับก็เลยทำงานจริงๆการมาอยู่ค่ายมิวสิกดีเนี่ยเป็นการติดต่อมาโดยผู้จัดการแล้วก็ก็บอกว่าก่อนหน้านี้เป็นเราได้ร้องเพลงคู่น้องหลิวจริยาครับเป็นโปรเจกต์ที่สาวเหนือกับหนุ่มใต้อะไรเงี้ยแล้วบริษัทก็มองว่าจะหาใครมาร้องดีอะไรเงี้ยครับไปมาก็ได้มาถามผมเนี่ยครับแล้วก็คุยไปคุยมาก็ถูกฉลกถูกใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเซ็นสัญญาอยู่ในค่ายนี้อะไรเงี้ยครับค่ะแล้วเนื้อหาของซิงเกิลที่นำมาฝากในวันนี้เกี่ยวกับอะไรพี่จ๋าครับกับการ รอให้คนรักได้ประสบความสำเร็จ แล้วนะพี่เบิร์ด เหมือนเรามีความรักครับแล้วก็รักใครสักคนซึ่งเขามีคู่อยู่แล้วมีแฟนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนตัดพ้อตัวเองอะว่าทำได้แค่รออะไรเงี้ยครับถึงณวันที่คุณมีคนที่คุณรักอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรฉันรอได้ผมรอได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วในด้านของดนตรีมีความแตกต่างจากซิงเกิลก่อนหน้านี้มากไหมคะครับผมพี่จ๊อบว่าไงครับมากพอจะได้นะครับจากซิงเกิลที่แล้วนะครับครับดนตรีหนักแน่นกว่าเดิมนะครับมีเป็นโมเดิร์นขึ้นครับเป็นโมเดิร์นขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้สกายพาร์ทเนี่ยมีทำงานกันแค่4ชิ้นนะฮะ4ชิ้นมีแล้วก็ชุดนี้ก็มีน้องต้าครับเข้ามาเสริมในเรื่องของภาคคีย์บอร์ดทำให้เพลงกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องดนตรีก็มีการปรับเปลี่ยนมีการเล่นอะไรที่มันใหม่ๆที่เราไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยสไตล์ในที่เราไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยครับโมเดิร์นขึ้นครับผมแล้ว MV นี่มีความพิเศษแล้วก็มีการเล่าเรื่องยังไงบ้างคะMV นี่เราถ่ายกันที่สงขลานะไปถ่ายที่ใต้เลยครับไปถ่ายที่ใต้เลย MV นี่ไปถ่ายที่ใต้เลยเพราะว่าในช่วงที่ถ่าย MV เนี่ยเรามีทัวร์ที่ใต้แล้วก็ไม่สามารถขึ้นมาถ่ายที่กรุงเทพได้เพราะปกติเวลาทํางานเนี่ยเราจะขึ้นมาทําที่กรุงเทพแล้วก็ความพิเศษของ MV ก็ครับน่าจะเป็นนางเอกนะนางเอกครับเป็นเด็กใต้บ้านเราคมเข้มนะฮะใครที่อยากจะดูก็ติดตามดูได้นะครับทําได้แค่รอนะครับก็มันจะเป็นเรื่องราวของความรักของเพื่อนที่รักเพื่อนแล้วก็สปอยนิดหน่อยนะสปอยเอ็มวีนิดหน่อยเหมือนเพื่อนที่แอบรักเพื่อนอยู่แล้วก็เพื่อนเราเนี่ยคนที่เราแอบรักเนี่ยเขาก็จะเข้าไปรักอีกคนหนึ่งซึ่งเขาไม่รู้ว่าเรารักเขาอยู่นะอะไรเงี้ยครับแล้วเรื่องราวจะจบยังไงต้องไปดูในเอ็มวีนะฮะทำได้แค่รอนะครับค่ะต่อไปให้ฝากช่องทางการติดตามค่ะครับผมครับติดตามในทางYouTube ก็ได้นะฮะช่อง Music D Entertainment ครับผมหรือว่าจะเป็น Sky Path Official ก็ได้ครับครับผมแล้วก็เป็นแฟนเพจนะครับผม Sky Path นะครับแล้วก็ของ Music D ด้วยนะครับ Music D Entertainment นะครับก็ตอนนี้ครับติดตามฟังเพลงของพวกเราครับทำได้แค่รอได้แล้วที่นี่ Smart Radio นะฮะเพลงนี้จริงๆแล้วเรื่องราวของความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องสมหวังเสมอไปมันไม่ใช่เรื่องแค่ผิดหวังเสมอไปเพลงนี้มันเล่าเรื่องราวของถามว่าผิดหวังไหมไม่ได้ผิดหวังแค่เรารอคนที่เรารักณวันที่เขาไม่มีใครณวันที่เขาเจ็บมาณวันที่เขาต้องการณวันหนึ่งเขาจะมองเห็นเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่แอบรักใครอยู่
แอบชอบใครอยู่ผมเชื่อว่าณวันหนึ่งเขาจะเห็นความตั้งใจของเราความรักจริงของเรานะครับมันบทพิสูจน์มันจะเป็นอย่างไรนั้นบทสรุปมันจะเป็นอย่างนั้นไปดูไปฟังเพลงนี้ครับทำได้แค่รอจะรักเขารู้ว่าใจจะคิดอะไรในฉันคนนี้ก็ยังฝันไกลหวังได้อยู่ในใจของเธอเปรียบเธอเป็นเหมือนดอกฟ้าที่มาบังเอิญมาพบเธอได้แต่มองตรงนี้ภาวนาให้เธอเลิกรักกับเขาไปถ้าเธอมองมาจะอ่านใจมามันออกไหมอยากจะมีภาษาดอกไม้ไปบอกเธอยอมให้เขาได้ใจเธอคนนอกสายตาคนนี้คงทำได้แค่ความเพ้อได้แต่บอกรักเธอแค่ในใจฉันออกไหมว่ามันมีใจรักเธอ Whoa. ทำได้แค่รอให้เธอเลิกกับเขาผมก็ยอมให้เขาได้ใจเธอคนนอกสายตาแค่ปลอบเธอได้แต่บอกรักเธอแค่ในใจ